มาแล้วไมโครโฟนหน้าตาแปลกๆนะกะระยะไม่ถูกอ่ะถ่ายให้เสร็จหน้าถ่ายกำลังเทศอย่าถ่ายนะธรรมะหายหมดนะธรรมะของผู้ปฏิบัตินะมันไม่ได้มีการเตรียมสคริปต์ไว้เป็นการถ่ายทอดธรรมะจากจิตไปสู่จิตงั้นอย่างถ้าเราไปฟังครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนอะไรเงี้ยฟังแล้วก็ภาวนาของเราไปธรรมะอะไรสมควรแก่เราเนี่ยในขณะใดเราสมควรรู้นะมันก็จะแจ้งขึ้นมามันจะไม่เหมือนการเรียนปริยัติการเรียนปริยัติเนี่ยต้องฟังแล้วก็ต้องคิดต้องจดเอาไว้อะไรเงี้ยสงสัยต้องถามอะไรเนี่ยเรียกสูตรจีปูริอะไรนั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่ธรรมะของการปฏิบัติเนี่ยให้เราปฏิบัติไปเลยลงมือปฏิบัติไปในขณะนี้เลยแล้วก็ฟังเล่นๆไปไม่ต้องฟังเอาเนื้อหาสาระอะไรหรอกเพราะหลวงพ่อพูดอะไรซึ่งหาสาระยากส่วนมากหลวงพ่อพูดกี่ทีก็เรื่องเดิมนะเรื่องเจริญสติไม่มีเรื่องอื่นหรอกหลวงพ่อก็ยังแปลกใจว่าทำไมพวกเราทนมากเหลือเกินทนฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกแท้จริงเรื่องเจริญสตินะสำคัญมากถ้าชาวพุทธเราไม่รู้จักการเจริญสตินะก็เรียกว่าไม่รู้จักศาสนาพุทธจริงๆแล้วแค่ทำทานรักษาศีลทำสมาธิอะไรนี่ศาสนาอื่นเขาก็มีส่วนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะการมีสติรู้กายรู้ใจนะไม่มีในศาสนาอื่นพวกเราไม่ค่อยเรียนเรื่องนี้นะน่าเสียดายงั้นชาวพุทธจะต้องศึกษาเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเพราะการเจริญสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวนะที่จะทำให้จิตใจของเราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ถ้าไม่มีสติปัฏฐานเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรอย่างมากที่สุดมันก็แค่ข่มกายข่มใจให้มันสงบเรียบร้อยมีความสุขมีความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่สามารถแก้รากเหง้าของปัญหาในจิตใจของเราได้พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับสติปัฏฐานมากถึงขนาดท่านกล้ารับรองเลยว่านี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวนะและท่านก็ยืนยันด้วยว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่ถ้าปราศจากการเจริญสติปัฏฐานอย่าว่าแต่พระอรหันต์พระโสดาก็ไม่มีนะงั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันมีคำอยู่หลายคำคำว่าสติคำหนึ่งคำว่าปัฏฐานหนึ่งนะการมีสติใครๆก็คิดว่าตัวเองมีสติในความจริงไม่มีสติหรอกในความจริงแล้วคนทั้งโลกเนี่ยหลงอยู่แต่ในโลกของความคิดคิดทั้งวันคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับไปก็คิดอีกนะเรียกว่าฝันความคิดตอนหลับเรียกว่าฝันไปแล้วเราก็คิดทั้งวันคิดทั้งคืนในขณะที่เราคิดไปนั้นเราจะลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าไม่ได้ทำสติปัฏฐานแต่อย่างสมมติเราอยากทำบุญอยากใส่บาตรจิตของเราเป็นกุศลอยากช่วยเหลือคนอะไรนี้จิตเป็นกุศลมีสติแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยต้องมีกายมีใจเป็นฐานเครื่องระลึกของสติต้องรู้กายต้องรู้ใจถ้าพ้นจากการรู้กายรู้ใจไม่เรียกว่าสติปัฏฐานเรารู้กายรู้ใจเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจพวกเราที่ไปรู้กายรู้ใจส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเอาความจริงของกายของใจนะแต่มุ่งบังคับกายบังคับใจเช่นนั่งยังไงจะไม่เมื่อยหรือเมื่อยแล้วเราจะนั่งยังไงนะให้ทนได้ทนนั่งไปจนกระทั่งหายเมื่อยนะเรียกว่าทะลุเวทนาข้ามเวทนาอะไรนี้นะหรือทำยังไงเราจะนั่งยังไงให้จิตของเราสงบอยู่อย่างเงี้ยหลายๆวันนิ่งสงบสบายอยู่เรื่อยๆไปนี่เราคิดแต่เรื่องจะบังคับกายบังคับใจอย่างเราฝึกจิตใช่ไหมจิตของเรามีธรรมชาติวิ่งไปวิ่งมาฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนี่ธรรมชาติของจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพอเราคิดเรื่องปฏิบัติเราก็จะทำยังไงให้มันนิ่งไม่ให้มันคิดบางคนมาถามว่าทำยังไงจะไม่คิดเรื่องอะไรจะไม่คิดเราไม่ใช่ต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ก้อนหินนี่จะได้ไม่คิดจิตมีหน้าที่คิดยังไงจิตก็ต้องคิดจิตของพระอรหันต์ก็คิดไม่ใช่ไม่คิดนะง
ั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ตัวเองผิดธรรมดาแต่เราจะเรียนรู้กายรู้ใจนะมีสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจจนเห็นความจริงของกายของใจความจริงของร่างกายเป็นวัตถุนะร่างกายเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเราต้องมีสติขึ้นมาใจเราตั้งมั่นเราก็จะเห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะยืนเดินนั่งนอนขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไปได้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจริงๆเป็นวัตถุธาตุเรายืมของโลกมาใช้เบื้องต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาเป็นจุดตั้งต้นถัดจากนั้นก็กินอาหารกินน้ำนะหายใจอะไรนี่เอาธาตุของโลกเข้าไปเลี้ยงให้มันตัวโตขึ้นมาสุดท้ายก็คืนให้โลกไปอีกนี่ดูลงมาในร่างกายนะมันมีสติรู้กายแล้วก็เห็นจริงๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแล้วก็ไม่ใช่ก้อนธาตุที่ดีที่วิเศษนะเป็นก้อนธาตุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะยังเด็กยังหนุ่มยังสาวไม่ค่อยรู้สึกนะแต่พอแก่ๆนะนั่งเฉยๆก็เมื่อยนะดีไม่ดีนั่งเฉยๆคอเคล็ดเฉยๆก็ได้นะเคยเจอแม่ชีน้อยแม่ชีพิมพาที่หินหมักเป้งแม่ชีพิมพาภาวนาเก่งนะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยสมัยหนึ่งหลวงปู่มั่นถึงขนาดบอกพระว่าถ้าผ่านไปทางนี้นะให้ไปเยี่ยมแม่ชีน้อยบ้างนี่สอนบอกขนาดนี้คือถ้าท่านเป็นผู้ชายนะท่านจะเป็นอาจารย์ใหญ่องค์หนึ่งนี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่จะเสียเปรียบไม่มีใครค่อยนับถือหรอกทั้งที่เก่งแม่ชีน้อยก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าวันหนึ่งหลวงปู่เทศมาเยี่ยมท่านอยู่วัดเดียวกันนะเป็นผู้เฒ่าสองคนในวัดหลวงปู่เทศก็มาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยโยมมาอาราธนาท่านให้มีอายุ100ปีท่านบอกว่าโอ้ยไม่เคยเฒ่าคือไม่เคยแก่สิถึงมาพูดอย่างนั้นคนแก่นะอยู่เฉยๆก็ไม่สบายเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยเหนื่อยกายมันทุกข์ตอนนี้ความยังหนุ่มยังสาวมันหลอกลวงมันบังไว้ถึงจุดหนึ่งนะมันจะเห็นนะมันชำรุดทรุดโทรมลงไปนะพอขึ้นเลข4นี่ก็เริ่มโทรมนะเลข5นะโทรมจริงๆแข็งแรงที่สุดเนี่ยไม่เกิน35เกิน35เนี่ยก็เริ่มชำรุดทรุดโทรมเป็นลำดับไปเนี่ยถ้าเรามามีสตินะมีวิธีปฏิบัติคนหนุ่มคนสาวคิดดูซิว่าเราไม่ค่อยทุกข์จริงไหมจริงลองนั่งนิ่งๆนั่งนานๆเดี๋ยวจะเห็นเลยนั่งแล้วก็ทุกข์นะมันต้องปวดต้องเมื่อยเนี่ยต้องขยับไปขยับมาแก้ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้อยู่ในร่างกายนะนอกจากเห็นมันเป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราคือเห็นอนัตตาแล้วยังเห็นความเป็นทุกข์ได้ง่ายก็มีความทุกข์บีบคั้นหรือเราหายใจก็ได้ลองหายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะอย่าหายใจออกจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้เองนะหรือหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้านะทุกข์หรือไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้เองพอเราหายใจออกไปมากๆใช่ไหมทนไม่ได้แล้วทุกข์ต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้ามากๆทุกอีกแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกอีกกลั้นลมหายใจไว้นานๆก็ทุกอีกเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถคนไหนทำสติปัฏฐานด้วยการรู้ลมหายใจอนาปานสติแล้วก็ตั้งดูกายนี่มันหายใจไปนะเห็นก้อนธาตุหายใจไปก็ได้รู้ว่ามันหายใจเพื่อแก้ทุกก็ได้นะรู้ทำอิริยาบถ4รู้อิริยาบถ4ก็เห็นอีกมีอิริยาบถ4ก็เพื่อแก้ทุกข์นั่งนานก็ต้องไปเดินบ้างอะไรบ้างแก้ทุกข์นอนก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพื่อแก้ทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้ไปหรือเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวเห็นอนัตตาอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานถ้าจะให้เป็นวิปัสสนานะก็ต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะลำพังเห็นกายเห็นใจเฉยๆเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนามีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะยังไม่ใช่วิปัสสนานะจะต้องเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์ด้วยถึงจะเป็นวิปัสสนาจริงๆเพราะว่าวิปัสสนาคือการเห็นอย่างวิเศษเลยนะเห็นความจริงอย่างวิเศษเลยว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรานะพอเห็นซ้ำนะถึงจุดหนึ่งจะได้พระโสดาบันเพราะพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรานะงั้นเราหัดเรียนเรื่องสติปัฏฐานให้ดีนะเราต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจสติเกิดจากอะไรก็ต้องเรียน
หลวงพ่อมีหนังสือให้อ่านนะมีซีดีให้ฟังอะไรเนี่ยไปฟังเอาเองก็แล้วกันนะไปฟังไปอ่านเอาจะฟังเรื่องอะไรเนาะ จะดูใจเหรอดูใจก็ดูไปจิตใจไม่เที่ยงนะถ้าดูร่างกายดูไปร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ดูง่ายดูว่าร่างกายไม่เที่ยงดูยากหน้าตากว่ามันจะเปลี่ยนต้องใช้เวลาหลายวันแต่ดูจิตใจนะจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นไม่เคยเหมือนกันเลยแล้วก็กระทบอารมณ์แต่ละครั้งจิตใจก็ไม่เหมือนกันอย่างตาเรามองเห็นคนนี้ใจเราชอบเห็นคนนี้ใจเราเกลียดเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนนะฉะนั้นดูจิตใจจะเห็นอนิจจังง่ายแล้วดูจิตใจก็เห็นอนัตตาได้คือเห็นว่าเราบังคับไม่ได้จิตจะสุขก็สั่งให้สุขไม่ได้นะสุขแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้จริงหรอกจิตจะทุกข์ห้ามมันก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จิตจะเป็นกุศลจะเป็นอกุศลห้ามไม่ได้เท่านั้นเลยสั่งไม่ได้การที่ควบคุมบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเพราะถ้าเราสามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เนี่ยก็คือเราเห็นความจริงของกายของใจละผู้ใดเห็นความจริงนะก็จะเบื่อหน่ายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีจะรู้สึกอย่างนี้งั้นจุดเริ่มต้นก็คือให้รู้กายรู้ใจไปจนเห็นความจริงของเขาใจจะค่อยๆเบื่อใจมันจะจืดนะแต่ใจจืดแต่ไม่ใจดำแต่ใจจืดแต่ไม่ใจดําใจจะจืดหมายถึงว่าอะไรมากระทบเนี่ยความสุขความทุกข์มากระทบนะมันก็อย่างนั้นงั้นแหละขนาดเคยฟังเทศนะจิตใจแหมมีความสุขมากอาหารเจริญสติไปช่วงหนึ่งนะเราฟังธรรมะใจเรายังจืดเลยอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วในโลกนี้นะจืดสนิทเลยพอใจเราจืดเนี่ยใจเราก็หมดการดิ้นหมดความหิวโหยที่จะวิ่งไปหาอารมณ์มันนั้นถ้าเรายังเห็นอารมณ์ต่างๆเป็นของอร่อยอร่อยนะยังไม่จืดนะก็ยังวิ่งเข้าไปหาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโลกนี้เห็นกายเห็นใจนี้นะล้วนแต่ของไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเนี่ยใจจะค่อยจืดลงมาใจจะไม่มันจะเบื่อนะจะเบื่อมันจะเห็นแต่ความไม่มีสาระใจจะจืดพอใจมันจืดแล้วเนี่ยความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นรักษาหรือไม่ดิ้นแสวงหาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นหนีไม่ดิ้นป้องกันไม่ให้เกิดเมื่อใจไม่ดิ้นเนี่ยใจไม่ปรุงแต่งต่อนะถ้าใจไม่ปรุงต่อเนี่ยจิตไม่ได้สร้างภพขึ้นมาละพบเก่าก็หมดอายุไปพบใหม่ไม่สร้างขึ้นมาค่อยๆดูไปนะไม่ยากหรอกง่ายจริงๆครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อทุกองค์เลยนะว่าง่ายนะประโมทง่ายนะนี่สอนอย่างนี้เราก็จำไว้ว่าง่ายแต่ตอนเราทำเราไม่รู้สึกง่ายนะกว่ามันจะง่ายนะบอกให้ซื่อๆนะปางตายนะสงครามทั้งหลายที่ว่ารุนแรงนะไม่รุนแรงเหมือนสงครามข้ามภพข้ามชาติทำสงครามแต่ละครั้งนะตายครั้งเดียวเดี๋ยวจะทำสงครามข้ามภพข้ามชาตินะตายหลายครั้งตายแล้วตายอีกอย่างนั้นนะกว่าที่จิตใจเราจะพัฒนาเติบโตมีปัญญาแก่กล้าข้ามภพข้ามชาติได้ข้ามภพข้ามชาติได้ก็เพราะเห็นความจริงนั่นแหละความจริงในกายความจริงในใจเราจะเห็นความจริงในกายในใจได้ก็ต้องมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจคนทั้งหลายในโลกนี้ลืมกายลืมใจทั้งวันดูตัวเองออกยังพวกที่มาเรียนนานๆรู้สึกยังวันหนึ่งวันหนึ่งนะรู้สึกตัวนิดเดียวเผลอเยอะหลงไปคิดเยอะนะวันหนึ่งคิดทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นจนหลับรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อไม่รู้กายไม่รู้ใจคือไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจเมื่อไม่เห็นก็ไม่เบื่อเมื่อไม่เบื่อก็ไม่คลายความยึดถือเมื่อไม่คลายความยึดถือก็ไม่หลุดพ้นไม่มีอะไรนะง่ายหลวงพ่อพูดกับว่าไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆนะอย่างเบื้องต้นเราก็เห็นไม่มีคนอ่ะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาใช่ไหมจะไปมีอะไรโลกนี้มันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกมันมีขึ้นมาก็เพราะว่าเราหลงผิดเป็นคราวๆไปเราหลงไปอยู่กับความคิดหลงไปอยู่ในความคิดมันก็มีเรามีเขาขึ้นมา
ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้ก็ไม่มีเรามีเขาง่ายนะง่ายช่วงที่ยังไม่เข้าใจก็ยากหน่อยอย่างเรายังไม่เข้าใจเราก็คิดว่าทำยังไงนะเราจะปฏิบัติถูกใครเคยคิดบ้างว่าทำยังไงจะปฏิบัติถูกมีไหมนั่นแหละเห็นไหมใจเราต้องการอะไรใจเราต้องการทำเข้าใจไหมใจเราต้องการทำในขณะที่สติปัฏฐานเนี่ยไม่มีคำว่าทำเลยกริยาในสติปัฏฐานมีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้นะไม่มีคำว่าทำในใจของเราเนี่ยต้องการทำทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีทำยังไงจะเกิดมรรคผลนิพพานจะหลุดพ้นลองดูในสติปัฏฐานนะลองไปอ่านดูมีแต่คำว่ารู้นะภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวนะกริยาคือคำว่ารู้นะหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวกริยาคือคำว่ารู้นะภิกษุทั้งหลายหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นภิกษุทั้งหลายลมหายใจระงับไปรู้ว่าลมหายใจระงับไปมีแต่คำว่ารู้นะภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้สึกนะนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่นะก็รู้ไปภิกษุทั้งหลายจะคู้ก็รู้จะเหยียดก็รู้นะจะเหลียวซ้ายแลขวาก็รู้ไปภิกษุทั้งหลายเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอยู่ก็รู้ภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้นะกริยาหลักมีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้พวกเราไม่ได้อยากรู้นะพวกเราอยากทำเวลาคำว่าทำเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องว่าทำยังไงกายของเราจะเป็นอย่างนี้ทำยังไงใจของเราจะเป็นอย่างนี้คำว่าทำนั่นแหละให้เราเข้าไปแทรกแซงกายให้ไปแทรกแซงจิตใจแทนที่เราจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะเราก็จะไปบังคับกายไปบังคับใจเรื่อยๆไปบังคับได้ไหมบังคับได้ชั่วคราวด้วยสมถกรรมฐานนะอย่างเราโกรธขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธก็หายโกรธโกรธขึ้นมานะแผ่เมตตาก็หายโกรธโกรธขึ้นมาบริกรรมโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะก็หายโกรธได้นะก็คิดว่าเราทำได้แหมเห็นไหมเราพัฒนาแล้วจิตเราดีเราจัดการกับความโกรธได้เราเก่งกลายเป็นกูเก่งซะอีกนะแทนที่จะเห็นว่าไม่มีเรานะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดนะว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงก็ผิดนะหลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะไปอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งทางสุรินทร์ตอนเช้าขึ้นมาทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินออกมาจากกุฏิไปเห็นเก้าอี้หินตัวหนึ่งอยู่ริมสระน้ำใต้ต้นไม้ร่มรื่นทางสุรินทร์ไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่หรอกนะแห้งแล้งมีต้นไม้นี่มีเก้าอี้ใจมันนึกเลยวันนี้ตรงนี้น่านั่งเดี๋ยววันนี้เราจะปฏิบัติอยู่ตรงนี้แหละนะนั่งบ้างเดินบ้างพระองค์หนึ่งนะพระองค์หนึ่งตะโกนข้ามสระน้ำมาเลยปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วไม่ต้องปฏิบัตินะแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิบัติหรอกปฏิบัติยังไงก็ผิดนะเพราะแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วมันผิดอะไรมันผิดตรงที่มันไม่รู้เราลืมคำว่ารู้ไปแล้วอย่าลืมคำว่ารู้นะคำว่ารู้เนี่ยสำคัญมากสำหรับชาวพุทธเพราะพุทธะแปลว่ารู้นะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเมื่อไรเราไม่รู้จักคำว่ารู้ก็คือเราห่างไกลจากความเป็นพุทธะห่างไกลจากศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาบังคับไปบางศาสนาก็วิธีมรรควิธีของเขาก็คือศรัทธาใช่ไหมบางศาสนาก็ให้ใช้ความรักอะไรเงี้ยศาสนาพุทธเนี่ยใช้การรู้ให้รู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตใจรู้เรื่อยๆรู้ไปมีใครรู้ไม่เป็นมั้งมีไหมรู้ไม่เป็นรู้ไม่เป็นทำไมโยมรู้ว่าไม่แน่ใจอ่ะถ้าเรารู้ว่าเราไม่แน่ใจก็รู้เป็นนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยรู้ว่ากำลังไม่แน่ใจเราก็รู้ไปที่ความรู้สึกไม่แน่ใจเราจะเห็นเลยตอนที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้คิดนะเราก็ไม่มีความไม่แน่ใจพอเราเริ่มคิดเราก็สงสัยใช่ไหมพอเราคิดแล้วความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นมาเนี่ยนี่ความไม่แน่ใจเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวพอเรารู้ว่าจิตไม่แน่ใจเราไม่ได้ไปคิดต่อเนี่ยความไม่แน่ใจไม่มีเหตุความไม่แน่ใจก็ดับไป
ราก็จะเห็นเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุมันก็ดับไปใครบอกดูไม่เป็นอีกมีไหมใครไม่เคยโกรธมีไหมหรือใครไม่รู้จักว่าโลภเป็นยังไงใครไม่รู้จักว่าใจลอยเป็นยังไงใครไม่รู้จักว่ากังวลใจกลุ้มใจดีใจเสียใจเนี่ยคำว่าใจใจทั้งหลายเนี่ยมีใครไม่รู้จักนะก็รู้จักทุกคนนะเพราะงั้นความรู้สึกใดๆตอนนี้เกิดขึ้นในจิตในใจเราก็แค่รู้ไปด้วยรู้แบบถูกต้องก็คือเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ตัวเราอย่างความโกรธเนี่ยหรือความสงสัยใช่ไหมไม่ใช่คนใครเห็นความสงสัยเป็นคนใครเห็นความโกรธเป็นคนไหมไม่มีหรอกนะเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์นะมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาเป็นคลาวๆมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาไม่มีเหตุมันก็ดับไปไม่ยากนะไม่ยากอะไรเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้จนเห็นความไม่มีอะไรไม่ใช่เรียนรู้จนได้อะไรมาเยอะแยะนะในความเป็นจริงก็คือภาวนาไปถึงขีดสุดเลยนะนี่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาภาวนาจนเป็นพระอรหันต์นะไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปไม่ได้อะไรมาเลยเพราะไม่ได้เข้าไปยึดถืออะไรเลยสักอย่างเดียวกระทั่งมรรคผลนิพพานถ้ายังอยากได้มรรคผลนิพพานอยู่มันก็ไม่มีมรรคผลนิพพานหรอกพอหมดอยากต่างหากล่ะไม่เอาต่างหากล่ะไม่ได้ยึดถืออะไรต่างหากล่ะมันก็ถึงจะถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้เสียอะไรไปเพราะเราไม่เคยมีอะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกร่างกายก็ยืมเข้ามาใช้ใช่ไหมจิตใจก็มีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็ดับหายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เสียอะไรไปไม่ได้อะไรมาถ้าจะได้อย่างเดียวก็คือได้ความเข้าใจได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิงั้นศาสนาพุทธเนี่ยเมื่อเราเจริญสติเต็มที่ทําสติปัฏฐานเต็มที่สิ่งที่เราจะได้มาคือตัวสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจนะหลวงพ่อมีหนังสือแจกไหมวันนี้อริยสัจมีนะไปอ่านนะไปอ่านผู้ใดเข้าใจอริยสัจก็จะข้ามภพข้ามชาติใครไม่เข้าใจอริยสัจก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจยากยากฟังเหมือนเข้าใจง่ายยังบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยกายกับใจเป็นทุกข์ฟังแล้วง่ายใช่ไหมแต่กว่าจะรู้สึกว่ากายกับใจเป็นทุกข์นี่ยากที่สุดเลยเพราะเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นเลยว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่เห็นนี่เรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์นะหรือเราเห็นว่าถ้ามีตัณหาแล้วจิตจะมีความทุกข์คือมีความอยากขึ้นมานะจิตดิ้นรนขึ้นมาแล้วจิตทุกข์แต่คนทั่วไปอย่างนี้ก็ไม่เห็นนะคนทั่วไปเห็นว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์แต่ถ้าสมอยากแล้วมีความสุขนี่ตื้นขนาดนี้ผู้ปฏิบัติเห็นว่าถ้ามีความอยากถึงจะมีความทุกข์นี่ก็ยังตื้นนะยังไม่ใช่รู้ธรรมะแท้ๆถ้ารู้ธรรมะแท้ๆเราจะรู้เลยจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากเนี่ยขันนี้ก็เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ถ้ามีความอยากซ้ำขึ้นมาอยากให้ขันเป็นสุขอยากให้ขันพ้นทุกข์แล้วก็จิตใจจะดิ้นรนแล้วมีความทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะเรียกทุกข์ซ้อนทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์ไม่เลิกนะนิโรธนะนิพพานนะก็ไม่เข้าใจตอนหลวงพ่อเรียนสมัยเด็กๆกระทรวงศึกษาแต่งตำรานิพพานแปลว่าตายนิโรธก็คือนิพพานเพราะงั้นนิโรธคือตายแล้วก็บอกทุกข์สมุทัยมรรคอะไรนี่นะไม่น่ารังเกียจนะแต่นิโรธนี่น่ารังเกียจที่สุดเลยขอไม่เอาภาวนาขอไม่เอานิพพานนะกลัวตายนิโรธเนี่ยก็ลึกซึ้งนะนิโรธพวกเราแปลตามตำราแล้วก็ว่าความดับทุกข์แต่ในสภาวะถ้าเราภาวนาจนจิตของเราหลุดพ้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าดับทุกข์หรอกแต่เรารู้สึกว่าพ้นทุกข์พระอรหันต์ที่ยังดำรงขันธ์อยู่เนี่ยนิโรธเนี่ยคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่ความดับทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะขันยังอยู่ขันเป็นตัวทุกข์ขันของพระอรหันต์ก็ทุกข์เช่นเดียวกับขันของญาติโยมทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นนิโรธไม่ใช่ความดับทุกข์แต่เป็นความพ้นทุกข์หมายถึงจิตมันพ้นออกจากขันจิตมันไม่ยึดถือขันเพราะฉะนั้นขันจะแปรปรวนยังไงจิตไม่ทุกข์ด้วยนี่มรรคก็เหมือนกันนะเข้าใจยากมรรคของเรามี8ถ้ามรรคมี8ที่เรียกว่ามรรคมากมรรคในความเป็นจริงมี1นะมักมี1แต่มีองค์ประกอบ8คล้ายๆแมงมุม1ตัวมีขา8ขาไม่ใช่ขา1ขาคือแมงมุม2ขาคือแมงมุมไม่ใช่เนี่ยธรรมะนะลึกๆมากเลยค่อยๆเรียนไปค่อยๆเรียนหรืออย่างนิโรธนะนิโรธ
นิโรธพอลึกซึ้งถึงที่สุดเนี่ยแปลว่าความไม่เกิดขึ้นของทุกข์ความไม่เกิดขึ้นอีกของทุกข์นะนั้นเป็นพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วไม่มีความเกิดขึ้นอีกของทุกข์นั่นเราแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์เราก็คิดว่าเหมือนไฟไหม้นะไหม้ขึ้นมาแล้วก็หมดเชื้อแล้วมันก็ดับไปแต่โดยสภาวะแล้วถ้ายังดำรงขันอยู่มันก็พ้นทุกข์ถ้าสิ้นขันไปแล้วก็คือทุกข์ไม่เกิดอีกคือความไม่เกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยกระทั่งนิโรธก็ลึกซึ้งนะมรรคก็ลึกซึ้งมรรคมีองค์8เวลาภาวนาจะทำยังไงเวลาภาวนาก็เจริญสติปัฏฐานสิถ้าเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเรียกว่าเรามีสัมมาสติถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิในขณะที่เรามีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเราก็ไม่มีความดำริชั่วๆทั้งหลายดำริในกามดำริในพยาบาทดำริในการเบียดเบียนไม่มีเพราะมีสติอยู่สัมมาสังกัปปะมันก็มีอยู่ในตัวเองในขณะที่เรามีสติอยู่สัมมาวาจาก็เกิดเองสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจริงๆก็คือศีล5นั่นเองมันจะมีอยู่เองสัมมาอาชีวะมันก็จะมีอยู่เองในขณะที่เรามีสติขึ้นมานะสัมมาวายามะก็มีอยู่เองสัมมายามะคือความเพียรชอบทันทีที่มีสติเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะไม่เกิดนะกุศลได้เกิดขึ้นแล้วกุศลที่เคยเกิดแล้วก็จะเกิดทีๆบ่อยๆขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยที่จะเกิดกุศลในลักษณะของสัมมาวายามะความเพียรชอบก็คือเพียรละกิเลสที่มีอยู่ปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วนะให้ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้พัฒนาขึ้นไปงอกงามไพบูลย์ในขณะที่เรามีสัมมาสติอยู่เนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสัมมาสมาธิอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมมาสตินะเราก็จะมีองค์มรรคเนี่ยครบพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานนั่นเองหน้าที่เราก็คือทำสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจไปครึ่งชั่วโมงพอดีนะเหลืออีก2วินาทีนะ1วินาทีหมดพอดีครึ่งชั่วโมงนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยตอนเป็นนักศึกษานะบวชกับหลวงพ่อปัญญาเมื่อก่อนไม่เข้าใจท่านนะเวลาท่านเทศเนี่ยบอกท่านว่ามีเวลาครึ่งชั่วโมงท่านก็เทศครึ่งชั่วโมงเป๊ะเลยบอกมีเวลา45นาทีก็45นาทีนะแล้วทำได้ยังไงแปลกอาเชิญใครจะคุยมีใครจะให้หลวงพ่อถามบ้างไหมในพระไตรปิฎกมีนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายนะให้พวกเธอขยันภาวนานะเผื่อเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนพระด้วยกันถามเนี่ยจะได้ไม่เก้อเขินมีใครที่จะไม่เก้อเขินถ้าหลวงพ่อถามมีไหมใจถึงถึงหน่อยอ๋อนั่นเหรอเอาเชิญกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะก่อนอื่นก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์และทีมงานของอาจารย์สุรวัตรทุกท่านนะคะก็คือตอนที่ก็ตามปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะคะก็คือตามดูตามรู้กายใจไปอะค่ะทีนี้ก็มีเหมือนกับว่ามีสติจริงๆเกิดขึ้นคือโดยที่ไม่ต้องตามดูตามรู้อะค่ะเหมือนเกิดขึ้นเองอะค่ะแล้วก็ตอนสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็จะเห็นว่ามือแล้วก็แขนของเราเนี่ยค่ะอยู่ดีๆก็หายไปอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็บางครั้งตอนที่ขณะที่เรากำลังตามดูตามรู้อยู่นี่ก็เกิดอาการที่ว่าไม่หายใจแล้วก็มีหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าค่ะก็ให้ปรากฏให้เราเห็นนะคะแล้วก็อยากจะห้ามไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้อ่ะค่ะก็จะเกิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หายไปเป็นปกติอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็อย่าไปน้อมใจให้นิ่งก็แล้วกันถ้าเราน้อมใจให้นิ่งมันก็จะเกิดอาการอะไรซึ่งเกินธรรมดาขึ้นมาค่ะถ้าเราไม่ไปน้อมใจให้นิ่งนะกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันจิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมันแต่ว่าถ้าเราน้อมใจแล้วเกิดสภาวะใดๆขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันนะอย่างเป็นต้นว่าร่างกายหายเป็นส่วนๆเนี้ยนะใจเราเป็นกลางอยู่เรารู้ว่าเป็นกลางอยู่อะไรไม่เป็นไรแต่ของคุณต้องระวังนะจิตมันติดนิ่งค่ะแล้วจะแก้ไขยังไงคะก็อย่าไปนิ่งสิ
นะกระทบอารมณ์บ่อยๆนะอย่าไปประคองเอาไว้ที่พวกเรานักปฏิบัติชอบประคองจิตให้นิ่งเพราะว่าเรากลัวมันจะไม่ดีกลัวมันจะไม่ดีกลัวมันไม่มีสติอะไรเงี้ยกลัวมันเผลออย่าไปกลัวมันเผลอก็เผลออย่างตอนนี้เผลอไปแล้วทราบไหมทราบค่ะเนี่ยหัดไปอย่างเนี้ยเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะดีกว่ากลัวเผลอแล้วไปนั่งเฝ้าไว้จนไม่ยอมเผลอเลยกลายเป็นนั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งนะกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆเป็นสมถะนะเพราะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความทนอยู่ไม่ได้เห็นการบังคับไม่ได้นะขอบคุณครับอาจารย์กับนักสการค่ะขอส่งการบ้านนะคะคือเห็นความรู้ส่งออกไปรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะแล้วทีนี้มันก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะคะก็จะรู้จักว่าทุกสภาวะแปรปรวนไปตามธรรมชาติของมันนะคะแล้วทีนี้ช่วงขณะนั้นมันก็ไม่เห็นคือมันเห็นเป็นสภาวะที่มันไม่ใช่อันอื่นนะคะเช่นเห็นความรู้ไปรู้ว่าคืนนี้ดาวสวยรู้สึกชอบนะคะขณะนั้นมันจะขาดไปเลยนะคะแล้วเราจะเห็นข้างในว่ามันสบายมันเบามันนุ่มนะคะก็เลยเปรียบเทียบว่าความรู้ความเห็นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือถ้ามีสติใช้มันแล้วมันก็จะวางโดยอัตโนมัตินะคะแต่ต้องเน้นว่าถ้ามีสตินะคะแล้วทีนี้ขณะที่เช็ดเท้าอยู่นะคะความรู้มันก็จะไปหมายไหลไปหมายว่าเป็นเท้านะคะช่วงขณะนั้นมันจะตื่นมันจะขาดไปเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอะไรขาดล่ะคือข้างในมันจะตื่นตัวขึ้นมาเลยนะคะอย่างนั้นแหละเวลาที่จิตมันจำสภาวะได้นะพอมันระลึกรู้ปั๊บก็ขาดเลยค่ะก็ถูกแล้วแต่ว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงขนาดนี้ตอนนี้เหรอคะคือมันข้างในมันเฉยๆนะคะแต่ถ้าบางครั้งถ้าไม่อยู่ที่นี่ถ้าฟังเทศหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามันนิ่งมันสบายมันตื่นตัวนะคะแต่มันก็หลงอยู่เหมือนกันไม่ขนาดนี้รู้สึกตัวเต็มที่ไหมไม่ค่ะใช้ได้รู้สึกไม่เต็มที่ไปบังคับไว้ค่ะใช้ได้ละหน้าที่เราไม่มีอะไรนะถ้าใครเคยฟังเขาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเรื่อยๆจะเห็นว่าเขาจะมาเล่าว่าเขามีกิเลสอะไรนะสภาวะจริงๆในกายในใจมีอะไรอยู่บ้างเล่าอย่างที่เรารู้สึกไม่ใช่ยากอะไรถ้าเราสามารถเห็นสภาวะถูกต้องตรงความเป็นจริงก็ใช้ได้แล้วเรียกว่าภาวนาเป็นแล้วงั้นหัดรู้สภาวะไปแล้วสภาวะทั้งหลายเนี่ยจะสอนไตรลักษณ์เราจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูอย่าไปตรึงสภาวะใดๆให้นิ่งอย่าบังคับกายให้นิ่งอย่าบังคับใจให้นิ่งปล่อยให้เขาทำงานไปขอบคุณค่ะสการหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ผ่านมาโยมเห็นรู้สึกมีความสุขหลายๆครั้งเจ้าค่ะแล้วก็ใจโล่งๆแล้วรู้สึกว่าเห็นสภาวะแล้วมันดับลงปล่อยขึ้นเจ้าค่ะดีแล้วคุณคิใช้ได้ใช้ได้แล้วภาวนาดีคุณกบก็ดีนะนี้ภาวนาเป็นแล้วดีนมัสการหลวงพ่อค่ะจะถามว่าการภาวนาตอนนี้ถูกต้องหรือยังคะเอางั้นเลยเหรอใจถึงเปล่า เห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่งเห็นค่ะใช้ได้ใช้ได้สอนาดีแล้วไม่ต้องปรับปรุงอะไรหรอคะไม่ต้องปรับนะแต่อย่าขี้เกียจเท่านั้นจุดอ่อนนะเดี๋ยวดูไปแล้วจะเลิกเลยไปทำอย่างอื่นขยันดูนะดูเรื่อยๆดูเล่นๆดูสบายๆกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติโดยตามรู้ใจตามรู้กายมาอยู่ไหนล่ะนี่ครับอ๋อผมปฏิบัติมาช่วงหนึ่งครับตามรู้กายตามรู้ใจมาไม่ทราบว่าถูกตอนนี้ถูกใช้ได้ขอบคุณครับดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยครับเสร็จแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองครับเอาไปถึงไหนละกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะขอถามว่าที่ภาวนาอยู่ถูกหรือเปล่าคะฮะลอกกันบ้านกันหรือเปล่าถามเหมือนกันทุกคนเลย คือมันเป็นคำถามที่หลวงพ่อเกรงใจที่จะตอบอ่ะนะ
คืออย่างเราถามว่าถูกไหมเนี่ยคนซึ่งไม่เคยรู้สึกตัวเลยรู้สึกขึ้นมาก็ถูกแล้วใช่ไหมแต่มาพอรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็รู้อย่างเป็นกลางแต่เดิมรู้ไม่เป็นกลางแต่มารู้ว่าเป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางมากขึ้นมันก็ถูกมากขึ้นแต่มาก็เห็นความจริงของสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์นี่ยิ่งถูกยิ่งขึ้นไปอีกจนสุดท้ายมันปล่อยวางความเห็นผิดปล่อยวางความยึดถือในสภาวะก็ถูกขึ้นไปอีกเพราะคำว่าถูกเนี่ยมันคล้ายๆเราจะลงไปเล่นน้ำทะเลลงไป1เมตรมันก็ถูกน้ำทะเลแล้วนะ2เมตรมันก็ถูกอีกงั้นการภาวนาเนี่ยมีแต่ว่าเราจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในคุณงามความดีที่ได้แล้วเราจะต้องค่อยๆพัฒนาต่อไปอย่างถ้าหลวงพ่อบอกว่าถูกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มหยุดนิ่งแล้วเราจะพอใจในสภาวะอันนี้ถ้าหลวงพ่อบอกว่าไม่ถูกก็กลายเป็นหลวงพ่อพูดไม่ถูกอีกเพราะในความเป็นจริงก็คือมันถูกนั่นแหละแต่ว่าการถูกนั้นมันถูกเป็นลำดับไปตอนนี้เห็นกิเลสบ่อยไหมล่ะเห็นความคิดเห็นเรื่องที่คิดหรือรู้ว่าจิตคิดคือบางทีก็เหมือนกับว่าเห็นเป็นเรื่องค่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะแบบพอเริ่มคิดแล้วก็รู้อะค่ะต้องอย่างนั้นนะพอเริ่มจิตมันเริ่มคิดรู้ว่าจิตคิดเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันจิตนะแต่ถ้ารู้เรื่องที่คิดเรียกว่ารู้สมมติบัญญัติสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรมไปรู้สมมติบัญญัตินะไม่เกิดสติปัฏฐานนะไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมทราบค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะแล้วหัดรู้สึกไปเรื่อยเราจะเห็นว่าใจนี่หนีไปคิดแวบแวบหนีอยู่เรื่อยๆให้รู้ไปเรื่อยๆนะอย่าให้มันหลงไปนานหลงนานน่าเกลียดให้หลงแวบๆถ้าไม่หลงเลยก็น่าเกลียดนะกลายเป็นนักเพ่งนั้นต้องหลงบ้างให้มันหลงไปแล้วรู้สึกหลงไปแล้วรู้สึกนะหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบค่ะต้องอย่างนี้รู้สึกไหมตรงที่เราทราบนะใจเราจะสว่างขึ้นมาโล่งๆขึ้นมาโปร่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตอนหนีไปคิดไหมใจก็ทึบๆทึมๆขึ้นมาเนี่ยสงสัยแล้วทราบไหมดูออกเปล่ายังดูไม่ออกค่ะไม่ออกก็ไม่เป็นไรนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติแล้วแบบว่าเหมือนจิตมันยื้อกันอยู่ว่ารู้สึกตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้รู้ว่ากำลังสงสัยไปนะอย่างเราไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจนะให้หัดรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นอีกความไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีขึ้นมานั่งดูไปเรื่อยๆถ้าไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวความไม่แน่ใจก็ดับไปถ้าเกิดแล้วก็ดับเราหัดดูสภาวะทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อจะได้ความรู้อันเดียวเองว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราต้องการรู้แค่นี้เองนะเราไม่ได้ต้องการความฉลาดรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกมากมายอะไรเพราะงั้นอย่างความสงสัยเกิดเห็นว่าความสงสัยดับนะเกิดได้ก็ดับได้ความสุขเกิดขึ้นมาได้ก็ดับไปได้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับต้องการแค่นี้เองถึงจุดหนึ่งจิตจะเกิดปัญญาสรุปรวบยอดเลยนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่ภูมิความรู้ของพระโสดาบันนะแค่นั้นเองง่ายอย่าไปหลงกลนะกิเลสทุกตัวจะทำหน้าที่ให้เราคิดให้เราเลิกรู้สึกตัวนะอย่างความสงสัยเกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เราจะไปคิดหาคำตอบหรือถ้าเจอครูบาอาจารย์เราก็ไปนั่งถามเสร็จแล้วถ้าครูบาอาจารย์หลวมตัวตอบมานะเราก็จะจำเอาไว้เราก็นึกว่าเรามีความรู้ที่แท้เราได้ความรู้กับความจำคนละเรื่องกันนะความรู้เนี่ยเกิดจากการที่ใจเราเข้าไปประจักษ์จริงๆในสภาวะเราเห็นจริงๆว่ามันเกิดแล้วก็ดับจริงๆหรืออย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพอเรามีความโกรธเราจะไปดูคนที่ทำให้เราโกรธแทนที่เรารู้ว่ากำลังโกรธอยู่แทนที่จะดูใจตัวเองที่กำลังโกรธเราจะไปสนใจคนที่เราโกรธเขาเราโกรธคนไหนเราก็จะสนใจคนนั้นคิดถึงเขามากรู้สึกไหมยิ่งเกลียดคนไหนยิ่งคิดถึงบ่อยรู้สึกไหมเพราะว่าความเกลียดนั้นมันลากไปให้เราลืมตัวเองนะเรารักก็เหมือนกันนะกิเลสโลภะราคะเนี่ยเรารักอะไรเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นเราจะลืมรู้ว่าจิตกำลังมีราคะอยู่นะหรือความเบื่อเกิดขึ้นเราก็ขี้เกียจไปเลยเลิกดูเนี่ยกิเลสสำเร็จแล้วทำให้เราเลิกรู้ทันตัวเองเราไม่รู้ว่ากำลังเบื่ออยู่นะใจฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ถูกเลยงงไปหมดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่างงๆไปงั้นนะเราไม่รู้ว่าจิตกำลังงงอยู่นั้นกิเลสทุกตัวนะทำหน้าที่อันเดียวกัน
ทำหน้าที่ให้เราเลิกรู้สึกกายเลิกรู้สึกใจเพราะถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆไปเนี่ยวันหนึ่งเราจะพ้นจากอำนาจของกิเลสนะและกิเลสจะไม่ปล่อยเราง่ายๆนะจะต้องสู้กันหน้าดูเลยงั้นอย่าไปหลงกลเวลาภาวนาแล้วสงสัยขึ้นมารู้ว่ากำลังสงสัยอย่าไปคิดมากนะไม่ต้องฉลาดไปหาคำตอบหรอกเราแค่เห็นว่าความสงสัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปเหตุของมันคือเรานั่งคิดคิดไปคิดมายังไม่เข้าใจก็สงสัยขึ้นมาหรือกระทั่งความโลภและความโกรธนะก็เกิดจากความคิดนะอย่างเราจะรักใครเราต้องคิดในแง่ดีก่อนนะเรียกว่ามีกามวิตกก็เกิดราคะมีพยาบาทวิตกก็เกิดโทสะเนี่ยใจมันหลอกเราทั้งนั้นเลยหลอกให้เราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็กิเลสก็ทำงานได้เต็มที่ถ้าเรามีสติหลุดออกจากโลกของความคิดกิเลสไม่มีช่องที่จะทำงานนะงั้นมีสติรู้สึกไปในขณะที่รู้สึกตัวอยู่จิตจะไม่มีกิเลสในขณะใดมีกิเลสในขณะนั้นจะไม่รู้สึกตัวไม่มีสติอยู่ที่ไหนว่าไปกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกฟุ้งซ่านเราก็เพ่ง อยากหายฟุ้งซ่านเราไม่ชอบฟุ้งซ่านเราก็เลยไปเพ่งไว้นะแม้ใจเราแทนที่ว่าเราจะรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเราไปเห็นความฟุ้งซ่านใจเราไม่ชอบพอไม่ชอบเราเลยไปเพ่งกะว่าจะให้มันหยุดไปนะงั้นเราให้เรารู้ไปคำว่ารู้เนี่ยมีนัยยะสองอย่างซ้อนกันนะอันหนึ่งรู้ด้วยสติอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาในสติปัฏฐานเนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าทำสมถะกรรมฐานนะรู้ด้วยสติอย่างเดียวอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราไม่ลืมตัวเองเราเห็นร่างกายมันหายใจอยู่จิตเราไปแนบอยู่กับลมมีสติรู้ลมหายใจได้สมถะเป็นการเอาสติไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์เรียกอารัมมณูปนิชฌานอีกอันหนึ่งมีปัญญาเห็นว่าตัวที่กำลังหายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้อะไรเนี่ยการที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเรียกว่าเห็นด้วยปัญญางั้นอย่างคำว่ารู้รู้ในสติปัฏฐานนะมันเป็นสองชั้นซ้อนกันรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาอย่างท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะอันแรกรู้ด้วยสติหมายถึงว่าราคะเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นว่าราคะเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ดับอย่างนี้เรียกรู้ด้วยปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองงั้นในสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะทำวิปัสสนานะการรู้ก็จะรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาสติระลึกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่มีปัญญาระลึกรู้ลงไปว่าตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่ถ้ามีสติอย่างเดียวนะไม่มีปัญญาเนี่ยจะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ใจจะไปเพ่งเช่นเพ่งท้องพองยุบแล้วก็เพ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยมันก็เป็นสมถะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่ที่เท้าอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าเราดูท้องพองยุบนะเรามีปัญญาเราเห็นว่ารูปที่พองรูปที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาแล้วนะทำวิปัสสนาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอยู่นะสติรู้ถึงอาการไหวของรูปอาการเคลื่อนไหวของรูปมีปัญญารู้ว่ารูปที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราในคำว่ารู้เป็นสองอย่างนะรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าเป็นวิปัสสนาจะรู้ด้วยสติและปัญญาถ้าสมถะจะไปเพ่งไว้เฉยๆมีไหมไม่มีจะได้เลิกมีกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยพูดออกไมค์หลายครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่จะสั่นเท่าครั้งนี้นะคะจะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้1ปีค่ะก็ภาวนาแต่ละครั้งที่ผ่านมาก็ต่างกันไปแต่ว่าจะขอรายงานสภาวะครั้งล่าสุดคือขณะที่นั่งภาวนาก็กำหนดภาวนาว่าพุทโธสักพักหนึ่งคำภาวนาก็หายไปก็เหลือแต่ลมหายใจซึ่งสักพักหนึ่งลมหายใจก็หายไปเลยมาตามดูปรากฏว่าไม่ได้หายไปแต่ว่าลมหายใจบางมากบางแทบไม่รู้สึกแล้วตรงช่วงศีรษะก็เหมือนมีอะไรลอยอย่างช้าๆเหมือนปุยนุ่นค่ะซึ่งตอนนั้นจิตกับความรู้สึกนี่จะบาลานซ์กันคือมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขปิติก็จะตามกันโดยที่ไม่ได้สั่งซึ่งอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการภาวนาที่ขั้นที่เรียกว่าคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิความรู้สึกจะเป็นยังไงคะก
คณิกะสมาธิอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองนะทันทีที่สติเกิดเนี่ยคณิกะสมาธิก็เกิดแต่ของคุณนั้นมันเข้าไปที่อุปจาระค่ะแต่ว่าเมื่อจิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรายังสังเกตได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวได้นะยังไม่นิ่ง 100% ค่ะถ้าจะให้นิ่งเราก็จับอยู่ที่นิมิตลมไม่ได้จับตัวลมแล้วนะมีไปจับนิมิตลมถ้าจะเข้าฌานค่ะมีจุดไหนที่จะต้องแก้ไขบ้างคะไม่แก้นะก็นั่งไปแต่พอเราออกจากสมาธิปุ๊บจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันอย่างรวดเร็วเลยนะค่ะงั้นตรงคนไหนที่ชอบทำสมาธิก็ทำไปแต่ตอนที่เลิกจากสมาธิออกจากสมาธิอย่าเลิกปฏิบัติให้มีสติรู้จิตเข้าไปเลยหลวงพ่อพุธเคยสอนนะบอกว่าตอนที่จิตออกจากสมาธิเนี่ยเป็นนาทีทองของการปฏิบัติพอจิตตรงนั้นน่ะมันจะไม่มีอะไรรบกวนมันเหมือนเรามีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเราเคลียร์โต๊ะนะไม่มีของสักชิ้นหนึ่งเลยโต๊ะเราสะอาดเกลี้ยงไม่มีของอะไรสักชิ้นหนึ่งมีขี้ฝุ่นเล็กๆตกลงมาหนึ่งเราก็จะเห็นนะงั้นอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตในใจเล็กๆน้อยๆเราก็จะเห็นงั้นตอนออกจากสมาธิอย่าเลิกไปเฉยๆให้ทำมีสติรู้จิตรู้ใจต่อไปเลยค่ะหลวงพ่อคะแล้วความรู้สึกความคิดแล้วก็การเห็นนี่ต่างกันยังไงคะความรู้สึกการคิดการคิดหรือความคิดความคิดที่กำลังภาวนานะคะความคิดมันก็เป็นเรื่องราวเป็นสมมติบัญญัติความรู้สึกมีรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อันนี้เป็นตัวสภาวะแล้วอะไรอีกตัวความรู้การเห็นค่ะการเห็นเห็นอะไรคือขณะภาวนาเนี่ยความไอ้สามตัวนี้จะเกิดขึ้นตรงที่ความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องสนใจมันแต่ว่าอะไรแปลกปลอมความรู้สึกใดๆแปลกปลอมขึ้นมาในจิตในใจขนาดนั้นนะตามรู้ตามเห็นมันไปเรื่อยๆมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่นะมีผู้รู้ผู้ดูอยู่แล้วก็มีอาการต่างๆแสดงออกไปแต่อย่าไปหลงอยู่กับความคิดเอาความคิดทิ้งไปแล้วก็ดูของจริงๆกลับขอบพระคุณมากค่ะนมัสการหลวงพ่อครับผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เริ่มฝึกเรียนตามรู้กายตามรู้ใจเป็นถามหลวงพ่อว่าจริตของผมควรจะฝึกกายหรือฝึกใจอย่างไรก่อนครับคือกายกับใจเนี่ยไม่มีความหมายอะไรมากหรอกนะเป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะเป็นจุดตั้งต้นเพื่อให้เกิดสติเมื่อมีสติจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้ใจไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปนะของคุณเนยจริตนิสัยเป็นคนคิดมากนะเป็นพวกช่างคิดอ่ะให้คุณดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยนะเราจะหัดดูสภาวะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตเช่นจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอกุศลใดๆเราคอยรู้ไปเรื่อยๆการที่เราหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่นนะพอสภาวะที่จิตจำได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาละทีแรกก็ต้องจงใจชำเลืองบ้างพอชำเลืองไปเรื่อยๆจงใจบ้างนะอย่าจงใจแรงจงใจแรงแล้วเครียดจงใจชำเลืองเป็นระยะระยะไปพอจิตมันจำสภาวะแม่นแล้วสติเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจตรงที่สติเกิดโดยไม่จงใจเนี่ยบางครั้งก็รู้กายบางครั้งรู้เวทนาบางครั้งรู้จิตนะเอาแน่ไม่ได้หรอกไม่มีสายไหนหรอกสายไหนสายไหนเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นเองงั้นในสติปัฏฐานสังเกตไหมท่านใช้คำว่าการตามรู้การตามเห็นตามเห็นกายเนืองๆตามเห็นเวทนาเนืองๆตามเห็นจิตเนืองๆตามเห็นธรรมเนืองๆนะตามเห็นเนี่ยถ้าเป็นนามธรรมนะทำได้ทั้งฝึกให้เกิดสติกับฝึกให้เกิดปัญญาแต่การตามเห็นกายเนืองๆ นี่จะทำให้เกิดสติเป็นการตามเห็นหมายถึงว่าร่างกายเราเช่นเรานั่งอยู่แล้วเราเผลอใจลอยนะเราเกิดยกมือขึ้นเก่าแล้วระลึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเผลอไปเก่าแล้วระลึกถึงรูปที่มันดับไปแล้วเนี่ยตามเห็นมันต่อไปพอร่างกายมันขยับเนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะมันรู้สึกเองเลยมันรู้สึกเองสติเกิดเองนี่พอสติเกิดแล้วตอนนี้ไม่ใช่การตามเห็นกายแล้วจะเป็นการรู้กายที่เป็นปัจจุบันละอันนี้ถึงจะเกิดปัญญาไม่เหมือนกันถ้าเป็นการรู้จิตเนี่ยจะเป็นการตามเห็นไปตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเจริญวิปัสสนาแต่ส่วนกายเนี่ยเบื้องต้นใช้ตามเห็นจนจำสภาวะของกายได้จะจำสภาวะของรูปได้แล้วสติเกิดตรงที่สติเกิดแล้วระลึกรู้กายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันละไม่ใช่ตามน
งั้นไม่เหมือนกันในสติปัฏฐานเลยใช้คำว่าตามเหมือนกันหมดเลยตามเห็นกายเนืองๆกายานุปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุว่าตามตามเห็นกายแต่คำว่าตามเห็นกายไม่ได้แปลว่าตามเห็นร่างกายนี่ความยากอยู่ตรงนี้พวกเราชอบไปตามเห็นร่างกายจริงๆเข้าคำว่ากายในสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าที่ประชุมของรูปธรรมและนามธรรมคือที่รวมของรูปธรรมและนามธรรมนะเพราะฉะนั้นในขณะที่ตามรู้กายเนี่ยในขณะนั้นต้องมีจิตเป็นคนไปรู้ไม่ใช่รู้กายอย่างเดียวถ้ารู้กายอย่างเดียวเพ่งอยู่ที่กายอย่างเดียวเช่นเพ่งท้องพองยุบเพ่งลมหายใจจะเป็นสมถะนะจะไม่ได้มีสติที่จะพร้อมไปเป็นสัมมาสติไประลึกรู้สภาวะจริงๆรู้ลักษณะจริงๆของกายของรูปธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ถึงจะเรียกกายานุปัสสนากายแปลว่าที่ประชุมที่ประชุมของอะไรของรูปธรรมคือส่วนที่เป็นวัตถุนี่ที่ประชุมของนามธรรมที่เรียกว่าจิตและเจตสิกนะงั้นเราจะไม่ใช่ว่ามีแต่ร่างกายอันเดียวมีแต่กายอันเดียวใช้ไม่ได้นะเป็นสมถะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีจะเรียนถามท่านนะคะว่าดังนิดนะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงค่ะพอดีจะเรียนถามท่านนะคะว่าโดยปกติถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมอะค่ะใน1นาทีเนี่ยรู้สึกมันมีกายเวทนาจิตธรรมมาเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะต้องดูอะไรให้รู้ว่ากำลังสับสนอยู่กำลังสับสนรู้เลยจิตกำลังฟุ้งซ่านค่ะแล้วพอดูไปดูมารู้สึกว่าตัวเองใจมีแต่ความโกรธแล้วก็มีตัวตนมีตัณหากิเลสเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อค่ะสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อต้องกิเลสเยอะนะถ้าบอก3วันแล้วยังไม่มีกิเลสนั้นภาวนาไม่เป็นไม่ต้องทำอะไรตามดูไปกิเลสทั้งหลายอัตตาตัวตนทั้งหลายเราไม่ได้เชิญมันมาเองรู้สึกไหมมันปรุงของมันมาเองดูไปด้วยมันก็ไม่เห็นหายเลยค่ะอย่าอยากสิตรงที่อยากให้หายนั่นแหละทำให้โทสะเกิดขอบพระคุณมากนมัสการค่ะหลวงพ่อดิฉันนั่งปฏิบัติอยู่ ไม่ทราบว่าชุดถูกหรือเปล่าค่ะที่ดิฉันปฏิบัติทุกวันนะคะแต่ดิฉันเพิ่งมาพบหลวงพ่อครั้งแรกอย่าบังคับมันก็แล้วกันค่ะอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจรู้เล่นๆไปค่ะตกค่ำนะไหว้พระสวดมนต์ทำบ้างไหมทำทุกวันโอ้ดีสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะค่ะแล้วก็สังเกตใจไปอรหังสัมมาเนี่ยใจไหลไปคิดแวบรู้สึกรู้ว่าใจหนีไปแล้วสัมพุทโธภควาหนีอีกแวบหนึ่งรู้สึกอีกนะเพราะฉะนั้นเราสวดมนต์ไปแล้วใจเราไหลแวบแวบแวบคอยตามรู้ไปเรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดเร็วค่ะค่อยฝึกนะฝึกค่ะขอบคุณค่ะนมัสการครับหลวงพ่อคือรู้ว่าอยากถามนะครับแล้วก็ยังถามอีกก็คืออย่างนี้สิเวลาเราอยากถามรู้ว่าอยากถามนะเราก็เห็นเลยความอยากเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาพอเรามีสติรู้เนี่ยความอยากจะดับต่อไปนี้เหลือเหตุผลแล้วสมควรถามเราก็ถามไม่ได้ถามเพราะอยากละถามไปเพราะที่ถามนี้คือว่าแต่เมื่อกี้อยากถามอีกแล้วครับอีกแวบหนึ่งแล้วกันครับคือบางครั้งโกรธแล้วมันก็ยังแสดงออกไปอีกครับหรือว่าโกรธแต่ว่ายังแสดงออกไปอีกแสดงออกทางกายทางวาจาใช่ครับเราต้องถือศีลไว้ก่อนนะคือคนซึ่งทำแต่สมถะเนี่ยจะเรียบร้อยศีลไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่คนที่เดินวิปัสสนาเนี่ยนะต้องมีศีลไหมเพราะเราจะไม่เก็บกดกิเลสมันพุ่งขึ้นมาในใจเราไม่เก็บกดเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีศีลนะมันจะล้นออกไปทางกายทางวาจานั้นต้องรักษาศีลไว้ก่อนสมมติว่าโกรธขึ้นมาอยากด่าเต็มทีแล้วมีสติรู้ว่าอยากด่านะยังไม่ด่านะยังไม่พูดอะไรไว้ให้หายโกรธแล้วค่อยพูดอะไรเงี้ยคุณครับอาภัสการหลวงพ่อค่ะคือก่อนที่จะได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะคะอยู่ดีๆมันก็จะมีความทุกข์ความเศร้าเนี่ยเข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจอย่างมากเลยค่ะมันเป็นแบบทุกข์กระทมก็เข้าไปสังเกตดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรไปหาสาเหตุไปวิเคราะห์นะคะว่ามาจากไหนก็หาไม่เจอค่ะก็ลงไปคลุกอยู่กับมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกตอนหลังมาฟังซีดีหลวงพ่อนะคะก็มีคนถามทํานองนี้หลวงพ่อก็บอกว่าทุกข์มาก็ให้รู้ของบางคนหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นสิ่งภายนอกมากระทบก็ให้แผ่เมตตาหรือของบางคนหลวงพ่อก็บอกใ
แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะคะของโยมก็ทำบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอกพอนานๆเข้าก็เบื่อที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะคะก็พอทุกมาก็สักว่ารู้เฉยๆรู้วางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอนุสัยกิเลสหรือว่ามันเป็นภายนอกมากระทบไม่ทราบอยากให้หลวงพ่อแนะนำของคุณนะมันขึ้นมาเองด้วยความเคยชินนะที่มันสะสมไว้โทสะมันเยอะแล้วขึ้นมาแล้วรู้วางรู้วางนี่ถูกแล้วรู้วางไปเรื่อยเวลาที่อนุสัยมันทำงานขึ้นมาแล้วเรามีสติเราไม่ตอบสนองกิเลสอนุสัยนั้นลงทุนแล้วเราก็ขาดทุนไปในที่สุดอนุสัยจะค่อยๆอ่อนกำลังลงอีกหน่อยก็หายของโยมเนี่ยบังคับตัวเองแรงไปกับการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจะสอบถามท่านว่าทุกวันนี้เนี่ยปฏิบัติเนี่ยถูกต้องตามจริตตัวเองหรือไม่เจ้าค่ะอีกหน่อยนะไม่ต้องถามเนาะเหมือนกันหมดเลย ใช้ได้ฝึกไปเรื่อยดีแล้วอย่าขี้เกียจนะเจ้าค่ะขอบคุณบางคนนะพอภาวนาพอเริ่มเป็นแล้วขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็หายไปนานแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวแก่ๆแล้วจะมาฝึกใหม่แก่ๆแล้วฝึกยากนะต้องฝึกแต่สาวๆนี่แหละกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคอยรู้สึกเรื่อยๆนะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ชีวิตของเราในชีวิตเราลงทุนอะไรต่ออะไรตลอดเวลานะเพื่อปรารถนาประโยชน์คือความสุขอย่างเราไปเรียนหนังสืออะไรเนี่ยกะมีความรู้แล้วจะไปทำมาหากินมีความสุขไปทำงานก็หวังว่ามีความสุขไปมีครอบครัวหวังว่าจะมีความสุขแต่ความสุขอย่างโลกเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นตลอดเมื่อเราอาศัยสิ่งใดเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นเราไม่มีทางเป็นอิสระเลยแต่ถ้าเราหัดภาวนาเราจะมีความสุขอยู่ในตัวเองไหนไปไหนแล้วล่ะอ๋อดีภาวนาใช้ได้กลับนมัสการหลวงพ่อครับอย่างเวลาที่เรากราบผมกราบพระพุทธรูปหรือว่ากราบรูปของครูบาอาจารย์อย่างเช่นครูอาจารย์มั่นครับจะเกิดจิตเป็นกุศลนะครับเป็นสิอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นเพราะว่าแม้ท่านจะดับขันปรินิพพานไปแล้วแต่พระคุณท่านก็ยังอันที่คุณท่านไม่หายไปไหนนะเราระลึกถึงแล้วก็สัมผัสอยู่ตรงนั้นเลยพระคุณของท่านก็ยังไม่สูญสลายไปไหนใช่ไหมครับไม่สูญสิตราบใดที่มีคนนึกถึงถ้าอย่างนั้นกระผมขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยครับขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงก็มีอายุยืนครับแล้วขอแปลก ร่างกายนะเป็นขันนะขันเป็นส่วนของวิบากเป็นส่วนของผลกรรมให้ผลงั้นขันแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างขึ้นกับวิบากแต่ว่าอย่างวิบากไม่ดีให้ผลอยู่เนี่ยถ้าเราสร้างกุศลอย่างแรงๆมันก็มีวิบากที่ดีเกื้อหนุนขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้อมตะนะอย่างผู้เจริญอิทธิบาทเนี่ยอยู่ได้กับหนึ่งกับหนึ่งไม่ใช่เวลาตั้งแต่โลกเกิดจนโลกแตกคำว่ากับนี่หมายถึงอายุกับอายุกับก็คืออายุไขเฉลี่ยนั่นเองในขณะนี้อายุกับของคนยุคนี้คือ75ปีเพราะงั้นถ้าเจริญอิทธิบาทนะก็อยู่ได้กับหนึ่งหรือกับกว่าอะไรเงี้ยนะมีคนหนึ่งนะชื่อดังตรินเที่ยวดูโอ้องค์นี้สบายมีแต่ความสุขล้วนมาหาแล้วก็มีแต่ความสุขนะองค์นี้เจริญอิทธิบาทอยู่จิตต้องทรงฌานต้องอะไรอยู่เป็นภาระเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวอาราธนาครูบาอาจารย์เยอะเลยเวลาพวกเรานะภาวนาไปวันหนึ่งใจเราพรากออกจากขันธ์เราก็จะพบสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานเนี่ยเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานะมีความสุขล้วนๆอยู่นี่ถ้าใจของใครไปเห็นนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีภาระอะไรกับโลกเนี่ยใจก็น้อมไปสู่นิพพานแล้วจะทิ้งขันไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่านิพพานมีคุณอันยิ่งใหญ่
ส่วนขันเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษงั้นบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นพระอรหันต์แล้วบอกไม่ไปบวชจะต้องตายในวันนั้นอะไรเงี้ยหรือบางคนบอกตายใน7วันใครๆก็ตายใน7วันทั้งนั้นแหละวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ใช่ไหมบางคนบอกตายใน1วันก็ถูกแล้วก็ต้องตายในวันใดวันหนึ่งนี่บางคนก็เลยไปคิดว่าการเป็นพระอรหันต์เนี่ยอรหัตสัมมาอรหัตผลเนี่ยเป็นของไม่ดีทำให้เราต้องตายความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นร่างกายนี้ต่างหากล่ะไม่ดีพอสำหรับอรหัตสัมมาอรหัตผลเป็นของไม่ดีพองั้นไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วตายแล้วการเป็นพระอรหันต์ไม่ดีไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ดีพอนะฮะแต่ถ้าใจมีภาระใจหมายถึงว่ายังมีปณิธานยังจะทำงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็น้อมใจเข้ามาอยู่กับขันยังต้องออกมาเกลือกกลั้วกับขันที่เป็นกองทุกข์อยู่มีคนไปนิมนต์หลวงปู่เทศนะบอกหลวงปู่ขอให้อยู่ร้อยปีที่เล่าตะกี้บอกไอ้คนนิมนต์มันไม่เคยแก่มันทุกข์นะเอาไปถึงไหนละค่ะหลวงพ่อค่ะก็คือเพิ่งเคยมากับหลวงพ่อครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ปฏิบัติมาได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคะใครสอนให้ล่ะก็ไปฟังที่บ้านอาลีค่ะก็มีอาจารย์สุรวัตรแล้วก็พี่เอกอะค่ะเดี๋ยวไปให้อาจารย์สุรวัตรสอนไปบอกว่าให้อาจารย์สุรวัตรแก้ให้หน่อยจิตไปติดการตรึงไว้นิ่งๆเนี่ยจะทำยังไงดีก็ส่วนใหญ่จะชอบถอนหายใจบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะถอนไปถอนใจไปหายใจอย่างผ่อนคลายหายใจอย่างมีความสุขเวลาที่คิดถึงการปฏิบัติแล้วถ้าจะใช้ลมหายใจนะให้หายใจออกก่อนอย่าหายใจเข้าก่อนถ้าหายใจออกก่อนจิตจะผ่อนคลายถ้าหายใจเข้าก่อนจิตจะแน่นๆอย่าไปหายใจเข้าก่อนหายใจแล้วมันแรงใจจะแข็งทื่อๆอ้าวมีอะไรอีกก็รู้สึกเวลาตัวเองรู้เหมือนรู้แบบเสแสร้งอะค่ะเออนั่นแหละให้รู้ทันอย่างนั้นน่ะดีแล้วนะอีกหน่อยมันก็ไม่แกล้งหรอกมันจงใจไปจงใจแต่ว่าขณะเนี้ยมันเป็นสภาวะที่ผิดกว่าปกติมันตื่นเต้นน่ะใช่ค่ะตื่นเต้นแล้วเราก็ไปกดมันแต่สังเกตมั้ยใจเรากระจายกระจัดกระจายใจมันไม่ย้อนเข้ามารู้กายรู้ใจในขณะเนี้ยมันกระจายออกไปหมดเนี่ยตอนนี้มันหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเนี่ยให้รู้ลงไปเป็นปัจจุบันนะรู้ไปเรื่อยๆเห็นไหมจะหนีไปคิดมันก็หนีของมันเองเนี่ยเมื่อกี้หลงเลยรู้สึกไหมหลงว่าไปเลยหลงไปทางตาหลงไปทางหูเนี่ยหลงไปทางใจรู้สึกไหมทีเนี่ยมันหลงไปให้รู้สึกไปเรื่อยรู้ว่าหลงนะไม่ใช่ห้ามไม่ให้หลงไม่ห้ามนะการปฏิบัติไม่มีคำว่าห้ามถ้าห้ามแล้วเก็บกดถ้ารู้แล้วไม่เก็บกดกริยามีคำเดียวคือคำว่ารู้นะรู้ก็มีสองงานรู้สภาวะด้วยสติรู้ลักษณะด้วยปัญญานะรู้สภาวะเช่นความโกรธเกิดขึ้นมารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นรู้ลักษณะก็คือเห็นว่าความโกรธมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราถ้ารู้ด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยเป็นวิปัสสนาขอบคุณค่ะอะไรนะคือจริงๆโควต้าหมดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อถามว่ามีใครกล้าให้หลวงพ่อถามบ้างเนี่ยมีคนยกมืออยู่คนหนึ่งช่วยยกไหนเอาไมค์ไปให้หน่อยอันนี้ให้คนสุดท้ายนะครับสวัสดีกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเวลาส่งกันบ้านที่ไรสิ่งที่รู้ชัดที่สุดคือรู้ว่าหัวใจเต้นค่ะดีอย่าให้หยุดนะไม่หยุดค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อก็บอกไม่ให้หยุดตอนนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะก็วันนี้อยากส่งกันบ้านเรื่องความอยากค่ะคือเป็นคนที่ชอบกินระหว่างวันนะคะหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อแต่ก่อนอะแต่รู้สึกตัวทีไรแบบขนมเคี้ยวอยู่ในปากทุกทีเลยค่ะเหรอหลวงพ่อกว่าจะรู้นะหมดไป2จานแล้วหรือแบบว่าบางทีรู้ทีไรอุ๊ยกำลังเดินไปหยิบมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงหลังๆก็ดีขึ้นนิดนึงคือรู้ก่อนที่จะฉีกถุงขนมอะค่ะหลวงพ่อดีนะฝึกไปเรื่อยๆนะไดเอทไปในตัวแต่ทีนี้คืออยากให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านว่าช่วงนี้เผลอไปมากหรือเพ่งไปมากหรือเปล่าอะค่ะ
ฟุ้งซ่านไปนิดนึงค่ะทำความสงบเข้ามานิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าเยอะเยอะเดี๋ยวกลับไปเพ่งอีกขอบคุณค่ะเอาว่าจะให้หลวงพ่อถามไม่ใช่หรือหลวงพ่อถามได้เลยค่ะอะไรชื่อว่าหนึ่งเอาละถามไปงั้นแหละนะตอบไม่ได้หรอกนะขอบพระคุณค่ะมีนะมีปริพาชกผู้หญิงเรียกปริพาชิกาที่ว่าไปท้าคนเขาโต้วาทีเรื่อยๆเอากิ่งว่าไปปักถ้าใครจะโต้ด้วยนะก็มาถอนกิ่งนี้วันหนึ่งพระสารีบุตรจะไปรับคำท้าแกถามพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรตอบได้หมดเลยถึงตาพระสารีบุตรถามบ้างพระสารีบุตรถามว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งแกงงเลยตอบไม่ถูกขอให้เฉลยพระสารีบุตรบอกจะเฉลยให้ก็ได้แต่ต้องบวชซะก่อนในที่สุดก็มาบวชนะแล้วก็พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไม่ต้องไปถามพระสารีบุตรว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งเชิญแล้วหลวงพ่อไม่เฉลยแล้วครับของจริงๆนะก็เป็นหนึ่งทั้งหมดนะจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งนะก็เชิญญาติโยมทุกท่านนะครับร่วมกันถวายทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญสาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันนรโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังภาวนานะภาวนาที่พระบอกอายุวันโนสุขังพลังความจริงไม่ได้ให้พรนะ